ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนที่จะทำให้คุณรู้จักภาษาไทยมากขึ้นกว่าเดิมกับรายการเกมท้าภาษาไทยวันนี้ครับพบกับทีมบอยแบนด์ที่ต้องมาเจอคำถามเกี่ยวกับการแต่งหน้าภาพที่เห็นต่อไปนี้เรียกว่าอะไรอะไรกันครับอะไรครับเนี่ยมันจะได้ไปแถว2มั้ยเนี่ยพวกเขาจะสามารถขยับโต๊ะขึ้นหน้าไปได้แบบยกทีมหรือไม่เราไปเอาใจช่วยครอบครัวนี้กันเลยครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับเพศชายล้วนๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นบอยแบนด์กันเลยฟอร์มทีมกันมายังไงครับคัดเลือกคนเข้าทีมยังไงกันครับเนี่ยดูความหล่อและเก่าครับโอ้โหพูดถึงความหล่อเชื่อว่าน้องแม็กน่าจะเข้าใจความหล่อคืออะไรความเก่าเนี่ยน้องแม็กเข้าใจไหมครับรู้เยอะประสบการณ์เยอะรู้เยอะประสบการณ์เยอะนะครับวันนี้พร้อมมากน้อยแค่ไหนครับ 100% 100% เลยนะครับทางนี้ล่ะครับ 100% ขึ้นเลยครับ 100% ขึ้นเลยนะครับคุณลุงล่ะครับ80ครับนี่อ้าวเดี๋ยวทำไมคุณลุงเหลือแค่80ครับเค้า100กันมาหมดเลยนะครับสะกดคำไม่เคยถูกก็เป็นเรื่องปกตินะครับคำบางคำที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เราก็สะกดผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ใช่แค่เรื่องการสะกดคำนะครับเรื่องการอ่านออกเสียงเหมือนกันนะครับบางคำที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ไม่รู้จะอ่านว่ายังไงวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงครับมาดูครับว่าเมื่อเห็นคำศัพท์ต่างๆแล้วนะครับครอบครัวนี้อ่านถูกต้องหรือเปล่าเอาละครับจะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับเรามาดูกันครับว่าคำต่อไปนี้นะครับทั้ง3ท่านรู้หรือเปล่าว่าอ่านว่าอะไรลองดูคำแรกครับปลาปักเป้าครับจริงหรือเปล่าครับคุณลุงว่าไงครับปลาปักกระเป้าครับอ้าวแล้วคุณพ่อบอกว่าปักเป้าแต่คุณลุงบอกว่าปักกระเป้าน้องแม็กจะอยากจะตอบอะไรครับหนูอยากตอบปลาปักกระเป้าอ้าวต้องอ่านว่าปลาปักกระเป้าปักกระเป้านะครับปลาปักกระเป้านะครับส่วนปักเป้าเฉยๆเนี่ยนะครับคือว่าวคือว่าวกับปลาเนี่ยนะครับสะกดแบบเดียวกันแต่ออกเสียงต่างกันครับปักเป้าว่าวปักเป้าแต่ปลาปักกระเป้านะครับอ่ะโอเคปลาปักกระเป้าผ่านไปนะครับเรามาดูอีกคำหนึ่งนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วแย่งกันตอบได้เลยนะครับคำนี้ครับภูมิปัญญาภูมิปัญญาเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับภูมิปัญญาถูกต้องนะครับนี่มาดูอีกข้อนึงครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับซอมซ่อแล้วคุณพ่อตอบซอมซ่อครับน้องแม็กยกมือจะตอบว่าซอมซ่อซอมซ่อเหมือนกันครับคุณลุงครับซอมซ่อเหมือนกันครับซอมซ่อเหมือนกันเลยนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วคำนี้ต้องออกเสียงว่าซอมมาซ่อนะครับคำนี้อ่านว่าซอมมาซ่อคืออะไรอ่ะซอมมาซ่อเนี่ยแปลว่าแบบเช่นคนที่ใส่เสื้อผ้าเก่าๆคนยากคนจนแต่งตัวซอมมาซ่อแบบนี้นะครับอีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือถ้าเราเปลี่ยนซอซ่อเป็นรอเรือรอมมารอนะครับคำว่ารอมมารอซอมมาซ่อนะครับออกเสียงแบบนี้3ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับมีทั้งตอบถูกตอบผิดปนกันไปคำบางคำมั่นใจมากบางคำมั่นใจน้อยแตกต่างกันไปแต่นั่นยังไม่ใช่คำถามครับนี่คือเกมท้าข้อที่1เราขอท้าให้คุณอ่านคำศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องตรงนี้นะครับผมมีอยู่3คำนะครับจะให้แต่ละท่านเลือกคนละคำนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันใกล้ๆครับในนี้นะครับมีทั้งคำที่ยากและง่ายปนกันไปนะครับดังนั้นพอเห็นปั๊บรีบตัดสินใจนะครับมาดูกันนะครับคำแรกใครอยากได้คำนี้ใครมั่นใจคำนี้รีบยกมือเลยนะครับอยู่ที่คุณลุงนะครับผมมอบให้คุณลุงก่อนเลยนะครับคำนี้นะครับคำต่อไปครับคำนี้ครับคุณพ่อยงกับน้องแม็กนะครับคำนี้ครับน้องแม็กนะครับนี่ครับผมแล้วคำสุดท้ายที่จะเป็นของคุณพ่อนะครับคือคำนี้ครับอะไรกันครับอะไรครับเนี่ยเรียนที่เราไม่ได้ยกอันสุดท้ายนี่เอาละครับตอนนี้นะครับโจทย์อยู่ในมือของแต่ละคนแล้วนะครับสามารถหยิบปากกามาติ๊กได้เลยครับว่าคำนี้
อ่านว่าอะไรกันแน่โอ้โหได้โจทย์ไม่ซ้ำกันเลยแต่ละคำนี่ก็เจอได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันด้วยนะครับว่าแต่คุณผู้ชมอ่านว่ายังไงกันบ้างลองตอบกันดูนะครับและตอนนี้นะครับทั้ง3ท่านเขียนคำตอบลงไปเรียบร้อยแล้วติ๊กเรียบร้อยแล้วครับว่าคำไหนจะอ่านว่าอะไรนะครับขอดูคำตอบทีละท่านเลยดีกว่านะครับเอาขอดูของคุณพ่อยงก่อนเลยครับนี่คำนี้นะครับคุณพ่อตอบมาว่าอุณหภูมิอุณหภูมิมั่นใจไหมครับน่าจะมั่นใจน่าจะมั่นใจเฮ้ยพอมีคำว่าน่าจะปั๊บมันดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับมั่นใจครับผมมั่นใจนะครับตอบมาว่าอุณหภูมิเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับอุณหภูมิถูกครับเป็นไหมครับไม่ถูกนะครับผมคำนี้ต้องอ่านว่าอุณหภูมิครับอุณหภูมินะครับไม่ใช่อุณหภูมินะครับไม่มีนะนะครับผมขอข้ามไปที่คุณลุงหน่อยครับผมคำที่คุณลุงได้คือคำนี้นะครับคุณลุงอ่านคำนี้ว่ายุติธรรมยุติธรรมทำไมคุณลุงถึงอ่านว่ายุติธรรมครับก็มันไม่มีอะไรสะกดอะไรเลยมันตรงๆน้องแมทคิดว่าคำนี้อ่านว่าอะไรครับหนูว่าข้างล่างครับหนูว่าข้างล่างเหรอลูกทำไมหนูคิดว่าข้างล่างเคยดูการ์ตูนบ่อยครับมันจะพูดเวลาสงบสุขแต่คุณลุงมั่นใจ 100% ว่ายุติธรรมแน่ๆเพราะมันตรงตัวมียุมีตินะครับตอบว่ายุติธรรมเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับถูกต้องถูกไหมครับไม่ถูกนะครับผมคำนี้ต้องอ่านว่ายุติธรรมนะครับมันจะได้ไปแถว2มั้ยเนี่ยมันจะได้ไปแถว2มั้ยเนี่ยเอ๊จะได้ขึ้นไปกี่แถวครับความน่าจะเป็นเนาะครับผมทั้งคุณพ่อและคุณลุงมั่นใจมากเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไม่ถูกนะครับน้องแมทมั่นใจแค่ไหนครับก็ไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ก็ขอให้แต่ว่าหนูก็90 90 90 90 90เอ๊ะยังไงเดี๋ยวปกติต้องเป็น50 50นะครับคือครึ่งๆ คือมันเต็ม 100% ไงงั้นหนูขอ50 50เพราะว่าหนูไม่ค่อยมั่นใจลดให้นะครับหรือ50 50นะครับอ้าวขอดูคำตอบของน้องแมทนะครับนี่คำนี้น้องแมทตอบว่าโฆษณาโฆษณาทำไมน้องแมทถึงตอบว่าโฆษณาครับคือมันบ่อยมากครับเวลาเราดูอะไรต่างๆมันจะมีโฆษณาขึ้นซึ่งเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าที่เราเคยได้ยินคำว่าโฆษณานั้นถูกต้อง50 50 50 50นะคำนี้อ่านว่าโฆษณาเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับถูกไหมครับถูกต้องตอบถูกแบบนี้เชิญขยับมาที่โต๊ะตัวข้างหน้าเลยครับนี่สุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับข้อต่อไปจะถูกไหมครับน่าจะถูกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันน้องแม็กตอบถูก1คนนะครับรับทุนการศึกษาไปก่อนครับ 1,000 บาทนี่ข้อต่อไปนะครับปกติแล้วนะครับคุณลุงคุณพ่อขับรถกันไหมครับขับครับขับรถแปลว่าต้องมีใบขับขี่มีครับมีใบขับขี่แปลว่าต้องรู้กฎเกี่ยวกับจราจรเป็นอย่างดีทำไมดูไม่ค่อยมั่นใจเลยครับข้อนี้เราต้องตอบให้ถูกนะครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับงานจราจรครับแต่ก่อนที่จะไปดูคำถามกันนะครับเราลองไปดูกันก่อนครับว่าสัญลักษณ์ด้านจราจรเนี่ยนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมวิทยากันเลยครับมาลองทายกันดูครับว่าสัญลักษณ์จราจรเหล่านี้หมายถึงอะไรอันแรกกรอบสี่เหลี่ยมมีกากบาทสีเหลืองอยู่ด้านในมักอยู่ตรงทางเข้าสถานที่ราชการหมายถึงห้ามหยุดรถทุกชนิดยกเว้นหยุดเพื่อเลี้ยวไปกันต่อครับขอบทางแถบสีแดงสลับขาวแบบนี้หมายถึงห้ามจอดหรือหยุดรถเด็ดขาดส่วนแถบสีเหลืองสลับขาวหมายถึงห้ามจอดยกเว้นหยุดเพื่อรับส่งผู้โดยสารหรือสิ่งของชั่วขณะมักเห็นกันบ่อยๆตามป้ายรถเมล์นั่นเองครับแน่ที่เห็นกันไปนะครับสัญลักษณ์เกี่ยวกับจราจรนี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับการที่เราจะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนขับนะครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าเราจะเป็นคนเดินถนนนะครับเราก็ควรจะรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เหล่านี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับและนี่คือเกมท้าข้อที่2ครับ
เราขอท้าให้คุณตอบมาครับว่าสัญลักษณ์ที่เห็นนี้แปลว่าอะไรให้เขียนคำตอบลงไปบนกระดานได้เลยครับนี่เลยครับขอบทางเท้าที่เป็นสีขาวดำแปลว่าอะไรครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นแถบสีขาวดำแบบนี้กันตามขอบทางแน่ๆแต่จะหมายถึงอะไรลองตอบกันดูนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเขียนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคำตอบของทั้ง3ท่านหน่อยครับผมเอายกขึ้นมาเลยครับนี่โอ้โหของคุณลุงตอบว่าจอดได้ของน้องแมทตอบว่าจอดรถได้คุณพ่อก็ตอบว่าจอดรถได้โอ้โหนี่อ่ะถามน้องแมทก่อนในฐานะที่ดูน่าจะห่างไกลกับการขับรถมากที่สุดครับทำไมถึงตอบว่าอันนี้เนี่ยคือจอดรถได้ครับคือทางแบบนี้หนูเคยเห็นบ่อยครับเวลาตอนที่หนูไปห้างมันก็จะมีทางแบบนี้อยู่ครับครับแล้วก็จอดรถตรงนั้นถามคุณลุงครับคุณลุงมั่นใจไหมครับว่าเป็นว่าขาวดำคือจอดได้มั่นใจครับคุณพ่อล่ะครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมั่นใจมากเลยนะครับข้อนี้นะครับถ้าผิดนะครับสำหรับน้องแมทเนี่ยไม่น่าจะเกิดอะไรเพราะยังเด็กอยู่นะครับแต่ของคุณลุงคุณพ่อเนี่ยนะครับอาจจะถูกยื่นใบขับขี่นะครับเอาแล้วนะครับข้อนี้นะครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสีขาวดำที่ขอบทางแบบนี้แปลว่าจอดรถได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกไหมครับถูกไหมครับถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องนะครับโอ้โหเยี่ยมมากนะครับนี่อ่ะข้อนี้นะครับตอบถูกกันทั้ง3ท่านนะครับเชิญขยับขึ้นมาที่โต๊ะตัวข้างหน้าได้เลยครับนี่อ่ะลืมเก็บเชิญเลยครับขยับมาที่โต๊ะตัวข้างหน้าทั้ง3ท่านแบบนี้นะครับรับทุนการศึกษาเพิ่มไปอีก 3,000 บาทรวมเป็นทั้งสิ้น 4,000 บาทอย่างที่รู้กันนะครับคำถามข้อสุดท้ายของเรานะครับจะเป็นคำกริยาครับจะมีภาพมาให้ดูครับแล้วตอบว่าภาพนี้คือคำกริยาคำว่าอะไรซึ่งข้อนี้เนี่ยนะครับสบายสบายมากเลยครับเพราะผมเชื่อครับว่าทั้งคุณลุงคุณพ่อและน้องแมทเนี่ยนะครับเชี่ยวชาญพอกันข้อนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการแต่งหน้าเกี่ยวข้องกับการแต่งหน้าเสร็จเราแม่แต่งหน้าประจำเห็นประจำแม่แต่งหน้าประจำเวลาไปทำงานครับหนูเห็นประจำเสร็จเราครับผมเสร็จเลยคุณลุงกับคุณพ่อเชี่ยวชาญเรื่องการแต่งหน้าบ้างไหมครับไม่เลยครับไม่เคยเลยไม่เลยนะครับเอาแล้วข้อนี้อาจจะเป็นงานหินนะครับอ้าวเอาเป็นว่าเราลองไปชมวิทยากันก่อนครับว่าคำที่เราเอามาให้ดูนะครับมีคำว่าอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเฮ้ยอันนี้มีแปรงนะครับแบบนี้เรียกว่าทำอะไรครับปัดแก้มแปรงทาแก้มปัดแก้มนี่คือปัดแก้มนะครับปัดแก้มนะครับโอ้คุณลุงเชี่ยวชาญมากนะครับคุณลุงตอบได้ปัดแก้มเรามาดูคำต่อไปกันครับนี่คือคำว่าอะไรอุปกรณ์นี่คืออายไลเนอร์นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับทำอะไรครับเขียนขนตาเขียนขนตากรีดนะครับกรีดนี่คือกรีดตานะครับกรีดอายไลเนอร์นะครับบริเวณขอบตานะครับเพื่อให้ตาเนี่ยคมนะครับคำว่าปัดคำว่ากรีดเจอ2คำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับยากครับยากโอ้โหเอาจริงนะครับผมบอกทีมงานแล้วว่าเอาอะไรเกี่ยวกับงานช่างงานไม้อะไรแบบนี้หน่อยน่าจะง่ายกว่าปรากฏเอาเรื่องการแต่งหน้ามาซะอย่างนั้นนะครับมีอะไรโทษทีมงานนะครับใช่โทษทีมงานนะครับเอาล่ะเอาไปว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับและนี่คือเกมท้าข้อที่3เราขอท้าให้คุณตอบมาครับว่าภาพที่เห็นต่อไปนี้เรียกว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับดูครับบริเวณแก้มไล่ลามไปถึงโหนกแบบนี้ครับอันนี้เขาทำอะไรครับดูเหมือนกับว่ามีครีมหรือรองพื้นสักอย่างนะครับลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วทำแบบนี้เรียกว่าอะไรครับนึกถึงคำว่าอะไรกันครับทารองพื้นทารองพื้นทารองพื้นนึกถึงคำว่าทากันทั้งนั้นเลยนะครับตรงแก้มเดี๋ยวกันครับคำว่าทาเนี่ยว่าธรรมดาไปหน่อยคำว่าทาธรรมดาเกินไปครับภาพที่เห็นนี้เรียกว่าอะไรครับระวังผมมีให้ดูครับผมมีให้ดูเกลี่ยกับอีกคำหนึ่งนะครับ
เรียเกลี่ยหรือเรียนี่เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับหยิบกระดานขึ้นมาครับแล้วเขียนคำตอบลงไปได้เลยครับจะเกลี่ยหรือจะเรียเกลี่ยหรือเรียภาพที่เห็นอยู่นี้สำหรับผู้หญิงนี่น่าจะสบายเลยแต่ผู้ชายคงต้องคิดหนักหน่อยนะครับตอนนี้เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคำตอบของทั้ง3ท่านเลยครับยกขึ้นมาได้เลยครับผมนี่คุณลุงกับคุณพ่อนะครับตอบเกลี่ยนะครับส่วนน้องแมทตอบว่าเรี่ยโอ้โหน้องแมททำไมน้องแมทตอบเรี่ยครับคือหนูก็ไม่รู้ครับมันคิดไปเองว่ามันเป็นเรี่ยแล้วคำว่าเกลี่ยคืออะไรเรารู้จักไหมครับหนูยังไม่รู้จักเลยครับคือเราไม่เคยรู้จักทั้ง2คำแต่คิดว่าน่าจะต้องเรี่ยนี่แหละนะครับคุณพ่อล่ะครับทำไมตอบเกลี่ยครับเหมือนกับว่าทำให้พื้นผิวเสมอกันทั้งหมดนะครับคือคุณพ่อมองว่าเกลี่ยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งหน้าเท่านั้นแต่เรื่องอื่นๆก็ได้ด้วยนะครับมาถึงการทำให้พื้นผิวเรียบเสมอไปเป็นแบบนี้นะครับคุณลุงล่ะครับทำไมตอบเกลี่ยครับก็เหมือนกับปัดปาดให้มันทั่วๆก่อนอะไรประมาณนี้ครับคือปาดให้ทั่วก็ต้องเป็นคำว่าเกลี่ยนะครับน้องแม็กครับเราอยากจะชวนคุณพ่อกับคุณลุงให้เปลี่ยนมาตอบเรียบเหมือนเราไหมครับเอาไหมอ่ะ อยากเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยน เดี๋ยวตามไม่ทัน เอาแล้วไม่เป็นไรครับไม่ต้องกังวลอีกต่อไปถึงเวลาเฉลยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิทยาเฉลยกันเลยดีกว่าครับหรือว่าเป็นเรียอย่าทำแบบนี้ เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าการเกลี่ยนะครับผมที่เรียกว่าเกลี่ยนะครับไม่ใช่เรียนะครับเพราะเรียเนี่ยคือการที่เหมือนกับว่าทำอะไรขนานหน้าราบเรียบไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนกบินเรียน้ำนะครับแบบนี้เนี่ยคือเกลี่ยนะครับก็คือการทาไปให้ทั่วกันทำให้ทั่วพื้นผิวนะครับฮาบากับอาแบได้เปรียบอ่ะไม่รู้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณลุงกับคุณพ่อนะครับจะได้ขยับขึ้นมานั่งข้างๆนะครับข้อนี้ครับคุณลุงกับคุณพ่อตอบถูก2ท่านนะครับเชิญขยับมาที่โต๊ะตัวข้างหน้าได้เลยครับไม่รู้ก็ไม่เป็นไรดีนะข้อนี้นะครับตอบถูก2ท่านรับทุนการศึกษาเพิ่มไปอีก 2,000 บาทรวมเป็นทั้งสิ้น 6,000 บาทโอ้โหวันนี้ก็สนุกสนานมากๆนะครับขอขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณลุงและน้องแมทมากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับและวันนี้นะครับเวลาของรายการเกมท้าภาษาไทยหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับวันนี้ที่บอกว่ายากยากจริงไหมฮะก็น่าจะยากนะครับภาษาไทยแต่ว่าถ้าอ่านและเรียนไปเรื่อยๆผมว่าก็สามคนทุกคนสามารถทำได้ไม้ม้วนมีกี่ตัวครับคำไม้ม้วน20ตัวครับผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพายใช้ของคอใส่ใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะให้ลงเรือใบหยุดจะอะไรนะจะอะไรนะจะใคร่ใครจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูคุณพ่อท่องแบบเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังได้ไหมไม่ได้แล้วครับไม่ได้